ในคลิปที่แล้วนะครับนักศึกษาได้เรียนรู้ไปแล้วว่าความหมายแล้วก็ประเภทของภาพสัญลักษณ์เนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้าซึ่งสัญลักษณ์ที่เราจะมาเรียนรู้กันเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างนะครับนั่นก็คือเป็นตัว C วงกลมนะครับตัว TM แล้วก็ตัว R อยู่ในวงกลมนะครับอาจารย์มั่นใจว่านักศึกษาน่าจะเคยเห็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับตัวแรกคือตัว C แล้วมีวงกลมล้อมรอบตัว C นะครับสัญลักษณ์นี้ก็ย่อมาจาก copyright หรือว่าลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับลิขสิทธิ์ก็คือเป็นการคุ้มครองกับงานสร้างสรรค์ทุกประเภทนะครับผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องทำการจดทะเบียนไม่ต้องไปยื่นเอกสารอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับเราจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในทันทีที่เราสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้านักศึกษาแต่งเพลงขึ้นมาเพลงนึงแล้วก็ร้องเพลงนั้นลงโซเชียลลง Facebook ตัวเองเพลงนั้นๆเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์โดยทันทีเพราะว่านักศึกษาเป็นคนเขียนเพลงนั้นขึ้นมาเป็นคนแต่งเนื้อเพลงเป็นคนแต่งโน้ตนั้นขึ้นมาเองนะครับการคุ้มครองแบบลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะได้รับการคุ้มครองในทันทีหลังจากที่นักศึกษาสร้างผลงานชิ้นนั้นๆขึ้นมานะครับคนอื่นเนี่ยจะนำผลงานนั้นไปอ้างใช้สิทธิ์เป็นสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าจะได้รับการอนุญาตจากเราแบบเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหรือแม้แต่ถ้านักศึกษาวาดรูปขึ้นมาในกระดาษออกแบบตัวการ์ตูนออกแบบคาแรคเตอร์ต่างๆในกระดาษนะครับเพื่อป้องกันว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพของเรานะครับไม่ให้คนอื่นเอาไปใช้เนี่ยนักศึกษาก็สามารถเขียนตัว C แล้วก็วงกลมไว้ได้ในทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องทำการจดทะเบียนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสัญลักษณ์ตัวต่อมานะครับก็คือเป็นตัว TM อันนี้เป็นตัว TM ตัวเล็กๆนะครับไม่มีวงกลมไม่ขีดเส้นใต้อะไรใดทั้งสิ้นนะครับเป็นตัว TM ตัวน้อยๆที่อยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของตาสัญลักษณ์หรือโลโก้นะครับ TM ถ้าให้เดาย่อมาจากอะไรครับย่อมาจาก trademark นั่นเองนะครับ TM ก็เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเหมือนกันนะครับแต่ว่า TM เนี่ยก็จะเน้นไปที่สินค้าที่มีการค้ากำไรนะครับมีการแสวงหากำไรจะไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์เมื่อกี้ TM นะครับก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นตัวตนอย่างหนึ่งของสินค้าหรือว่าบริการนั้นๆนะครับนักศึกษาดูในวงเล็บครับมีวงเล็บเขียนว่าหากจดทะเบียนแล้วจะเลือกใช้ TM ก็ได้ลองดูภาพนี้ครับโลโก้เก่าของ Google นะครับโลโก้เก่าของ Google เนี่ยที่มุมบนด้านขวาเนี่ยมีตัว TM ตัวเล็กๆด้วยนะครับก็แสดงว่า Google เนี่ยองค์กรใหญ่ระดับ Google เนี่ยเขาก็ต้องจดทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้ตัว TM นั่นเองนะครับแต่ต่อมานะครับ Google ก็ได้เปลี่ยนเป็นโลโก้ใหม่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าไม่ใช้ตัวอะไรเลยนะครับเพราะว่า Google นี่เป็นองค์กรระดับโลกที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วทั่วโลกนะครับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้าตัวต่อมานะครับก็คือตัว R นะครับตัว R อยู่ในวงกลมนะครับตัว R ตัวนี้ย่อมาจาก Register Trademark นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วนะครับจดทะเบียนกับใครจดทะเบียนกับองค์กรที่ชื่อว่า US Patent and Trademark นะครับองค์กรที่ชื่อว่า US Patent and Trademark เนี่ยก็คือสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถ้าถามว่านักศึกษาจะอยากจดทะเบียนเป็นตัว R วงกลมไปใช้กับสินค้าหรือบริการของนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องบินไปอเมริกาไหมคือบินไปจดก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในไทยก็มีบริษัทหลายบริษัทนะครับที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมทั่วโลกนะครับก็ไปใช้บริการบริษัทพวกนั้นในการจดทะเบียน Register Trademark ก็ได้นะครับคราวนี้นักศึกษาดูในวงเล็บครับวงเล็บสีเหลืองๆเขียนไว้ว่าถ้าจดทะเบียนแบบ Register Trademark แล้วเนี่ยเราจะใช้ตัว TM แทนก็ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยย้อนกลับไปที่โลโก้ Google เมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเขาจดทะเบียนในระดับที่องค์คุ้มครองแบบทั่วโลกแล้วเนี่ยเขาจะใช้ TM หรือว่าไม่ใช้เลยก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้าซึ่งมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับตัวแรกเป็นตัว C อยู่ในวงกลมนะครับตัวที่2เป็นตัวTM นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว R อยู่ในวงกลมนะครับซึ่งต่อไปนี้ถ้านักศึกษาเห็นสินค้าหรือว่าบริการที่มันมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่เนี่ยเราก็จะแยกออกแล้วนะครับว่าแต่ละอย่างมันมีความหมายอย่างไรมีการจดทะเบียนมีเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของการค้าอย่างไรนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเกี่ยวกับเรื่องหลักการออกแบบภาพสัญลักษณ์นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ